เริ่มความหวานปรนเปรอหวานดังน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลรินหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงกระดุดฟ้าฟ้าบรรเจิดโสบินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาติขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุดแสนหวานและคืนผมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าบ้านไปกลับสายลมจะพี่ชักชีวิตผู้ทุกข์รบจะลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จะผู้ทิ้งตรีประกอบผู้ทำจะจองล้างทอระราดระยำรีลบล้ำลือได้มีละคำราชัวฟ้าดินจนสิ้นมาลายดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลรินหยดเลือดแดงชาติที่สาดถึงกระดุดฟากฟ้ามันเจอโสพินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาติขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่2 3 4 1 1ค่ะอยู่กันที่หนังสือความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทยนะฮะคศ1282ถึง1853เป็นหนังสือในตำราโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะก็มาเริ่มอ่านต่อกันเลยนะคะหน้า61ในตารางที่3หน้า62แสดงให้เห็นว่าไทยส่งคณะทูตไปจีนเฉลี่ยปีละครั้งการส่งคณะทูตเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการติดต่อกันน้อยมากเป็นเวลานานในช่วงหลังคศ1323นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเพิ่มจำนวนการส่งทูตบรรณาการจากดินแดนอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเชิงอัด101พ่อค้าจีนที่เดินทางมายังดินแดนแถบนี้บ่อยๆมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นผู้ปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความกระตือรือร้นที่จะติดต่อค้าขายกับจีนสำหรับไทยนับตั้งแต่คศ1371ถึง1391ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้นไทยส่งคณะทูตไปจีนทุกๆปีที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือไทยส่งคณะทูตไปจีนถึง4ชุดในคศ1373
คณะทูตจากไทย2ชุดนั้นเป็นของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ซึ่งครองราชอยู่ในขณะนั้นส่วนอีก2ชุดที่เหลือพระมารดาของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนคือสมเด็จพระราเมศวรส่งไปเพื่อกราบทูลต่อจักรพรรดิจีนว่าพระมหากษัตริย์องค์ที่ครองราชอยู่ทรงขับไล่พระราชโอรสของพระนางออกจากราชบัลลังก์อย่างไม่ชอบธรรมดังนั้นการส่งคณะทูตจากไทยไปจีนถึง4ชุดในค.ศ.1373จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์ของพระราชวงศ์ของไทยนั่นเองลักษณะการแย่งชิงอำนาจเช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไปหลายทศวรรษและในความเห็นของข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องมีความเกี่ยวพันกับความถี่ในการส่งคณะทูตไปจีนของไทยไทยส่งคณะทูตไปจีน32ชุดในระหว่างค.ศ. 1371ถึง1398แต่ในระหว่างค.ศ. 1398ถึง1402ไม่ปรากฏว่ามีการส่งคณะทูตไปจีนเลยเนื่องจากสถานการณ์ในจีนยุ่งเหยิงอันเป็นผลมาจากการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างจักรพรรดิเจียนเวนกับพระปิตุลาคือจักรพรรดิหยุงโลทันทีที่สถานการณ์ในจีนกลับคืนสู่สภาพปกติในค.ศ. 1402ไทยก็ส่งทูตไปจีนอีกในอัตราความถี่เช่นเดิมในระหว่างค.ศ. 1403ถึง1407ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนคณะสำรวจทางทะเลชุดที่2ของเจงโหจะแวะมาในค.ศ. 1408ไทยส่งคณะทูตไปจีนถึง8ชุดเฉลี่ย3ชุดต่อทุกๆ2ปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยในรัชสมัยจักรพรรดิฮุงหวูดูตารางที่3และตารางที่4หน้า63และ64ความถี่ในการส่งคณะทูตไทยไปจีนเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก่อนที่คณะสำรวจทางทะเลของเจงโหจะแวะมาไทยในค.ศ. 1408ดังนั้นทฤษฎีของ J.K. Fairbanks เชิงอัด104และ G.W. Skinner เชิงอัด105ซึ่งเชื่อว่าคณะของเจงโหเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อกระตุ้นให้มีการส่งคณะทูตบรรณาการจากประเทศต่างๆซึ่งมีแนวโน้มลดลงให้มีเพิ่มมากขึ้นนั้นไม่อาจจะนำมาพิจารณากรณีของไทยได้เนื่องจากในขณะนั้นไทยส่งคณะทูตในอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแต่ก่อนอยู่แล้วแม้ว่าหลังจากเจงโหแวะไทยแล้วไทยก็ส่งคณะทูตไปจีนในอัตราปกติโดยหยุดชะงักไปเพียงครั้งเดียวตลอดรัชสมัยจักรพรรดิหยุงโลไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเหตุใดไทยจึงไม่ส่งคณะทูตไปจีนเลยในระหว่างค.ศ. 1412ถึง1416เหตุผลที่อาจเป็นไปได้ก็คือสมเด็จพระอินทราชาธิราชซึ่งแย่งราชสมบัติจากสมเด็จพระรามราชาพระมหากษัตริย์องค์ก่อนเพิ่งจะสถาปนาตนเองเป็นพระมหากษัตริย์ก่อนหน้าค.ศ. 1412เล็กน้อยและทรงมีพระราชภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในอาณาจักรอยู่เชิงอัด106ในค.ศ. 1416คณะทูตไทยเริ่มเดินทางไปจีนอีกและต่อจากนั้นไทยก็ส่งคณะทูตไปจีนทุกๆปีจนกระทั่งสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระอินทราชาในค.ศ. 1424ระหว่างปีค.ศ. 1424ถึง1426ไทยหยุดส่งคณะทูตไปจีนระยะหนึ่งเนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพระราชโอรสของสมเด็จพระอินทราชา2พระองค์
คือเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาสิ้นพระชนในสงครามยุทธหัตถีระหว่างกันและพระอนุชาองค์เล็กสุดคือเจ้าสามพระยาซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่สามของสมเด็จพระอินทราชาสถาปนาพระอินทราชาธิราชสถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่จึงมีการส่งคณะทูตไทยไปจีนอีกในค.ศ. 1426แต่หลังค.ศ. 1428ไปแล้วไทยหยุดส่งคณะทูตไปจีนอีก5ปีเนื่องมาจากการมีการเตรียมการโจมตีอาณาจักรกัมพูชาในค.ศ. 1431ถึง107จึงมีผลให้พระมหากษัตริย์ต้องรวบรวมทรัพยากรต่างๆและกำลังคนไว้การส่งคณะทูตบรรณาการจึงหยุดชะงักลงชั่วระยะหนึ่งในค.ศ. 1433ไทยเริ่มส่งคณะทูตไปจีนอีกครั้งและส่งต่อไปเรื่อยๆทุกปีจนกระทั่งถึงค.ศ. 1438ดูตารางที่5หน้า65ในตารางที่5ชี้ให้เห็นว่าความถี่ในการส่งคณะทูตลดลงบ้างเล็กน้อยแม้ว่าไทยส่งทูตไปเพียง15ชุดนับตั้งแต่ค.ศ. 1439ถึง1497โดยอัตราเฉลี่ย1ชุดในทุกๆ4ปีก็ตามแต่ในช่วงนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทำให้ไทยต้องหยุดการส่งคณะทูตไปจีนหลายครั้งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการติดพันสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านและปัญหาความวุ่นวายภายในอีกด้วยเชิงอัน108นอกจากนั้นการค้าของพ่อค้าเอกชนชาวจีนที่เฟื่องฟูขึ้นทีละน้อยก็มีอิทธิพลต่อการลดลงของอัตราความถี่ในการส่งทูตของไทยไปจีนด้วยเชิงอัน109ความขัดแย้งระหว่างไทยกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านและความวุ่นวายในอาณาจักรในบางครั้งบางคราซึ่งทำให้การส่งทูตไปจีนในสมัยแรกๆต้องหยุดชะงักลงมีผลกระทบมากขึ้นจะมีผลกระทบมากขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่16ความขัดแย้งกับพม่ารุนแรงถึงขั้นทำสงครามกันและยืดเยื้อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พม่าสามารถยึดครองอยุธยาได้2ครั้งในค.ศ. 1569และค.ศ. 1767แต่ในแต่ละครั้งไทยสามารถกู้เอกราชได้อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1500ถึง1579ดูตารางที่6ไทยลดจำนวนการส่งคณะทูตไปจีนลงอย่างมากหลักฐานระบุว่าตลอดระยะเวลา80ปีไทยส่งคณะทูตไปจีนเพียง14ชุดเท่านั้นหรือในอัตราเฉลี่ยประมาณ6ปีต่อ1ชุดการลดจำนวนความถี่ในการส่งคณะทูตของไทยไปจีนลงต่ำเช่นนี้ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆในต้นคริสต์ศตวรรษที่17ดูตารางที่7หน้า67แม้ว่าไทยสามารถโค่นล้มอำนาจของพม่าได้สำเร็จอย่างรวดเร็วในค.ศ. 1584ก็ตามแต่สงครามระหว่างไทยกับพม่าและกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรวบรวมอาณาเขตดั้งเดิมก็ยังคงดำเนินต่อไปในขณะเดียวกันไทยติดต่อสัมพันธ์กับญี่ปุ่นใกล้ชิดขึ้นและการค้าระหว่างประเทศก็เจริญยิ่งขึ้นความจำเป็นในการส่งคณะทูตบรรณาการไปจีนเพื่อให้ได้สินค้าจากจีนจึงมีน้อยลงเนื่องจากไทยสามารถซื้อสินค้าจีนจากพ่อค้าญี่ปุ่นได้ฉะนั้นไทยจึงส่งคณะทูตไปจีนเพียง5ชุดเท่านั้นในระหว่างค.ศ. 1580ถึง1619มีอัตราเฉลี่ย10ปีต่อ1ชุดซึ่งนับว่าลดต่ำกว่าสมัยใดๆทั้งหมดแนวโน้มของอัตราความถี่ในการส่งคณะทูตที่ลดต่ำลงนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษที่3ของคริสต์ศตวรรษที่17อัตราความถี่ในการส่งคณะทูตของไทยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยนับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่17ไปจนกระทั่งสิ้นสุดรัชสมัยพระสมเด็จพระนารายณ์ในค.ศ. 1688ดูตารางที่8และตารางที่9หน้า68
ในระหว่างค.ศ. 1620ถึง 1655ไทยส่งคณะทูตไปจีน7ครั้งในเวลาทั้งหมด36ปีหรืออัตราเฉลี่ย1ชุดใน5ปีเพิ่มขึ้นจากทศวรรษที่แล้วมาถึง 100% ดูตารางที่7ข้างบนนับตั้งแต่ค.ศ. 1656ถึง 1688อัตราเฉลี่ย1ชุดในทุกๆ3ปีการผูกขาดการค้าของพระมหากษัตริย์กิจการค้าขายกับชาวต่างประเทศที่เฟื่องฟูขึ้นและความมั่นคงภายในที่มีติดต่อกันมาเป็นเวลานานพอควรโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทำให้อัตราการส่งคณะทูตของไทยเพิ่มขึ้นอีกในค.ศ. 1689ภายหลังสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตได้เกิดรัฐประหารขึ้นในพระราชวังและมีการต่อสู้ยืดเยื้อต่อไปในระหว่างขุนนางกลุ่มต่างๆเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อการส่งคณะทูตบรรณาการอย่างมากนับจากปีค.ศ. 1689ถึง1709ไทยส่งทูตไปเพียงชุดเดียวในค.ศ. 1708นับจากปีค.ศ. 1710จนสิ้นสุดสมัยอยุธยาในค.ศ. 1767แนวโน้มของอัตราความถี่ในการส่งคณะทูตของไทยไปจีนเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยไทยส่งคณะทูตไปจีนรวมทั้งสิ้น13ชุดในเวลาทั้งหมดรวม58ปีซึ่งไม่อาจถือว่าได้ว่าบ่อยนักแต่ในกรณีนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงอัตราความถี่ที่เพิ่มขึ้นจากระยะที่ซบเซาระหว่างค.ศ. 1689ถึง1709ดูตารางที่10หน้า68ความต้องการข้าวไทยมากขึ้นมีอิทธิพลให้การค้าของพ่อค้าจีนเอกชนขยายตัวมากขึ้นและการค้าโดยรัฐก็รุ่งเรืองขึ้นเช่นเดียวกันเชิงอัด117ดังนั้นการส่งทูตไทยไปจีนที่มีเพิ่มขึ้นบ้างนี้ก็มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของการค้าข้าวนั่นเองนับตั้งแต่ค.ศ. 1777ถึง1853ไทยส่งคณะทูตไปจีน56ชุดเป็นของสมัยธนบุรีซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ2ชุดอัตราเฉลี่ยในการส่งทูตในช่วงเวลาทั้งหมดคือ2ชุดในทุกๆ2ปีจากตารางที่12หน้า70และ71นั้นปรากฏชัดว่าคณะทูตไทยเดินทางไปจีนเกือบจะทุกปีและเป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานกว่าสมัยก่อนๆแนวโน้มเช่นนี้คงอยู่ตลอดมาเกือบศตวรรษการที่คณะทูตไทยเหล่านี้เดินทางไปจีนบ่อยๆนั้นมีแรงจูงใจมาจากวัตถุประสงค์ทางการค้าเชิงอัด119ที่จริงแล้วในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี3รัชกาลแรกได้สร้างความเจริญให้กับกิจการค้าของรัฐและการผูกขาดของหลวงอย่างมากโดยใช้สิทธิพิเศษทางด้านเศรษฐกิจที่จีนให้อย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกเมื่อการค้ากับจีนตกต่ำลงถึงจุดที่ไม่มีผลกำไรอีกต่อไปรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีก็ส่งให้ความสนพระทัยต่อการส่งทูตไปจีนน้อยลงในทางตรงกันข้ามยิ่งไทยมีการติดต่อกับการทูตทางการทูตกับตะวันตกซึ่งมีผลให้ปริมาณการค้าขายเพิ่มพูนมากขึ้นและยิ่งได้รับรู้ความคิดใหม่ๆตลอดจนแนวความคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากตะวันตกก็ยิ่งมีผลให้ไทยยุติการส่งคณะทูตบรรณาการไปจีนลงอย่างสิ้นเชิงหลังค.ศ. 1853ค่ะท่านผู้ฟังคะจบหัวข้อนี้นะคะก็คือความถี่ในการส่งคณะทูตของไทยไปจีนนะคะโหละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการจบบทที่2ด้วยนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการนะคะบทต่อไปก็จะได้ไปรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับราชสำนักหยวนนะทั้งในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจนะ
าสนใจนะก็มาติดตามกันต่อนะสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่จบรายการเพราะว่าในช่วงต่อไปนะคะดิฉันก็จะเก็บตารางทุกตารางนะคะเพื่อเพื่อนๆ เราที่ศึกษาในทางประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าด้านไทยศึกษาอะไรก็ตามนะคะที่ต้องใช้หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้รายละเอียดไปครบนะคะตามเจตนารมณ์ของเราที่ตั้งใจจะให้เพื่อนๆผู้พิการทางสายตานะคะได้ใช้เป็นหนังสือในการอ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยนะคะก็เดี๋ยวดิฉันมาอ่านให้ทีละตารางเลยนะคะเยอะมากเลยนะก็เลยเมื่อกี้นี้อ่านเนื้อหาให้จบไปเลยรอบเดียวเพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะคะน่าสนใจนะคะก็โดยสรุปนั้นก็เข้าใจว่าการส่งทูตไปจีนนะคะก็ต่อเนื่องการหยุดชะงักก็คือ1การแย่งชิงราชสมบัตินะคะในบรรดาของครอบครัวของกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะมานึกถึงยุคปัจจุบันเรามีการเข้าสู่อำนาจโดยการเลือกตั้งนะคะการแย่งชิงราชสมบัติก็จบไปนะไม่มาหยุดชะงักอะไรนะแต่บางประเทศก็พยายามจะให้เข้าสู่ไปเป็นรูปแบบเดิมนะคะคือให้มีการแย่งชิงทำรัฐประหารกันซะมากกว่านะคะแหมนี่ทำกันมานานแล้วนะคะน่าจะเลิกได้แล้วนะประเทศไทยเราก็ควรจะเข้าสู่อำนาจกันตรงไปตรงมาถ้าประเทศอื่นๆนะคะเวลามีการเลือกตั้งนะคะทั่วโลกก็จะจับตาดูนะลุ้นระทึกไปด้วยว่าพรรคการเมืองไหนนะจะได้เข้ามาบริหารประเทศในประเทศนั้นๆนะคะของไทยไม่มีลุ้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็อยู่ไปเต็มไปด้วยรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยานี่แหละค่ะเต็มไปด้วยการรัฐประหารก็คือการแย่งชิงอำนาจนะคะไม่ว่าจะแย่งชิงอำนาจโดยกษัตริย์ด้วยกันหรือว่าโดยขุนนางหรือว่ากษัตริย์ไปหาพรรคพวกกับพวกขุนนางนะคะรวมหัวกันแล้วก็ช่วงชิงอำนาจซึ่งกันและกันนะคะในการช่วงชิงอำนาจนี้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ความจริงก็คือต้องมีการฆ่านะคะแล้วก็ฆ่ากันทีก็คือฆ่าล้างโคตรกันเลยนะเรียกว่าอะไรนะคะไม่ให้เหลือหน่อเหลืออะไรนะคะสำหรับที่จะมาเป็นเชื้อในการล้างแค้นเอาคืนนะคะเพราะฉะนั้นคือจะเข้าเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาก็ต้องฆ่ากันขึ้นมานะเรียกว่าระบอบกษัตริย์นั้นเป็นระบอบที่แหวกว่ายบนกองเลือดนะก็ยังเป็นคำที่นักคิดชาวฝรั่งเศสนะก็ได้ชี้ให้เห็นไว้ก็เป็นจริงนะว่ายุคสมัยของมนุษยชาตินั้นไม่เอาเลยนะคะสำหรับระบอบที่จะต้องเข้ามาทำงานสาธารณะโดยการต้องไปฆ่ากันขึ้นมานะมันจะนำความสันติสุขมาได้อย่างไรนะถ้ามีระบอบแบบนั้นนะคะก็ควรที่จะหยุดไปแล้วก็ใช้การเลือกผู้แทนขึ้นมานะคะให้ประชาชนนั้นร่วมตัดสินใจอ่านมาทั้งหมดนี่ไม่มีประชาชนเลยสักคนนะคะในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีของอยุธยาก็มีแต่ภาพของกษัตริย์นะคะทั้งที่เวลาค้าขายนั้นก็จริงๆคนที่นำความมั่งคั่งก็คือประชาชนนี่แหละนะถ้าไม่มีคนขายและไม่มีคนซื้อนะส่งทูตอะไรไปก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่จริงแล้วก็ไปเอาเพื่อที่จะค้าขายนั่นเองนะคะก็เรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่มีแต่นี่นะคะที่ตอนสมัยไหนนะคะที่ไปฟ้องเนี่ยนะคะแม่ของกษัตริย์นี่ไปจีนเพื่อไปฟ้องทูตจักรพรรดิจีนนะคะว่าถูกรังแกนะแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบรรณาการนะแล้วไปฟ้องจีนเขาทำไมนะก็แปลกๆอยู่เหมือนกันอ่ะเอาเถอะนะคะให้มันตรงไปตรงมาเถอะค่ะประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์มันผ่านไปแล้วนะคะเราจะทำปัจจุบันจากบทเรียนของประวัติศาสตร์อย่างไรมากกว่าแต่ถ้ายังคงหลอกลวงตัวเองกันอยู่ไม่ยอมเรียนรู้ความจริงนะคะคนไทยก็จะนะคะภูมิใจในสิ่งผิดๆนะคะทำไมไม่ภูมิใจในประชาชนด้วยกันก็ไม่ทราบนะวันนี้รู้สึกพูดยาวนิดนึงขออภัยค่ะเมื่อวันก่อนนี้เห็นพี่น้องนะคะเขียนไว้ในห้องแชทว่าชอบเพลงนี้นะคะก็เอามาเปิดนะคะบอกแล้วว่าจะไม่ลืมนะจะพยายามค่ะจริงๆก็ขี้ลืมดาวทิ้งฟ้าใช่หรือเปล่าเพลงนี้ที่อยากฟังนะคะเดี๋ยวมาอ่านกันต่อกับตารางแล้วก็เชิญอัดนะ
คะถ้าท่านใดติดภารกิจก็พักกันฟังได้เลยนะคะช่วงนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บรายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงแล้วค่ะมานับหมดสิ้นเพื่อนาทีชวนมนุษย์ทุกคนสร้างความดีเพื่อให้โลกเรานี้มีงามอัมพายแม้ลำบากเพียงไหนก็ไม่สนฟ้าจะเปลี่ยนคำร้นก็ทนไวใครจะยันย่อเย้ยก็เย้ยไปยิ้มละไมลุยหน้าสร้างบารมีขอเพียงแค่จดหมายจากตะวันเป็นรางวัลวันต่อวันก็สุขทิ้งฟ้านะคะจากของทางพี่น้องชาวธรรมกายนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่รังสรรค์เพลงเพราะๆนะคะทำให้เราได้จันลงจิตใจกันนะคะในภาวะที่สังคมไทยเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาวิกฤตนะที่ยังหาทางออกกันไม่ได้จริงก็มีแล้วหาทางออกนะคะแต่ว่ายังเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะเป็นส่วนใหญ่เสียทีนะคะอย่างแจ่มชัดว่าจะออกกันทางไหนนะถึงจะดีที่สุดสำหรับไทยอ่ะ
เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปอ่านหนังสือนะคะเพื่อเพิ่มทุนสร้างความรู้ให้กับตัวเองกันค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็จะอ่านตารางต่างๆนะเยอะทีเดียวนะคะตารางที่3ฉบับ102สมัยอยุธยาอันนี้คือพูดถึงความถี่นะความถี่ในการส่งคณะทูตในสมัยอยุธยากอไก่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1367ถึง1404นะมี2คอลัมน์คือปีค.ศ.กับจำนวนครั้งในการส่งทูตนะคะค.ศ. 1371 2ครั้งค.ศ. 1372 1ครั้งค.ศ. 1373 4ครั้ง1374 2ครั้ง1375 3ครั้ง1377 1ครั้ง1378 2ครั้ง1379 1ครั้ง1382 1ครั้ง1383 1ครั้ง1384 2ครั้ง1385 1ครั้ง1386 1ครั้ง1387 1ครั้ง1388 1ครั้ง1389 1ครั้ง1390 1ครั้ง1391 1ครั้ง1393 2ครั้ง1395 1ครั้ง1397 1ครั้ง1398 1ครั้ง1403 2ครั้ง1404 2ครั้งรวมทั้งหมด36ครั้งตารางที่4เชิงอัด103สมัยอยุธยาขอไข่ตั้งแต่ค.ศ. 1405ถึง1433ค.ศ. 1405 2ครั้ง1406 1ครั้ง1407 1ครั้ง1408 1ครั้ง1409 2ครั้ง1410 1ครั้ง1411 1ครั้ง1412 1ครั้ง1416 1ครั้ง1417 1ครั้ง1418 1ครั้ง1419 1ครั้ง1420 1ครั้ง1421 1ครั้ง1422 2ครั้ง1423 1ครั้ง1426 1ครั้ง1428 1ครั้ง1433 1ครั้งรวมทั้งหมด22ครั้งตารางที่5เชิงอัด110สมัยอยุธยาตั้งแต่ค.ศ. 1434ถึง1499ค.ศ. 1434 1ครั้ง1435 1ครั้ง1436 1ครั้ง1437 1ครั้ง1438 1ครั้ง1444 1ครั้ง1446 1ครั้ง1447 1ครั้ง1452 1ครั้ง1455 1ครั้ง1457 1ครั้ง1462 1ครั้ง14731ครั้ง1475 1ครั้ง1477 1ครั้ง1480 1ครั้ง1482 1ครั้ง1491 1ครั้ง1493 1ครั้ง1497 1ครั้งรวมทั้งหมด20ครั้งตารางที่6เชิงอัด111สมัยอยุธยางองูตั้งแต่ปีค.ศ. 1500 ถึง 1579 ค.ศ. 1503 จำนวนครั้งในการส่งคณะทูต1ครั้ง 1555 1ครั้ง 1526 1ครั้ง 1527 1ครั้ง 1553 1ครั้ง 1554 1ครั้ง 1558 1ครั้ง 1559 1ครั้ง 1560 1ครั้ง1573 1ครั้ง1575 1ครั้ง1577 1ครั้ง1578 1ครั้ง1579 1ครั้ง
รวมทั้งหมด14ครั้งเชิงอัดที่7สมัยอยุธยาเชิงอัด112จอจานตั้งแต่ปีค.ศ. 1580ถึง1619ค.ศ. 1592 1ครั้ง1604 1ครั้ง1611 1ครั้ง1617 1ครั้ง1619 1ครั้งรวมทั้งหมด5ครั้งตารางที่8เชิงอัด113สมัยอยุธยาช้อชิงตั้งแต่ปีค.ศ. 1620 ถึง 1655ปีค.ศ. 1623ส่งคณะทูตจำนวน1ครั้ง1624 1ครั้ง1635 1ครั้ง1636 1ครั้ง1643 1ครั้ง1652 1ครั้ง1653 1ครั้งรวมทั้งหมด7ครั้งตารางที่9เชิงอัด114สมัยอยุธยาช่อช้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1656 ถึง 1688ปีค.ศ. 1659ส่งคณะทูต1ครั้ง1663 2ครั้ง1664 1ครั้ง1665 1ครั้ง1667 2ครั้ง1668 1ครั้ง1671 1ครั้ง1672 1ครั้ง1673 1ครั้ง1684 1ครั้งรวมทั้งหมด12ครั้งตารางที่10เชิงอัด115สมัยอยุธยาสอโซ่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1689 ถึง 1709 ปีค.ศ. 1708ส่งทูตจำนวน1ครั้งรวมทั้งหมด1ครั้งยุคนี้20ปีนะฮะ1ครั้งเนี่ยค่ะที่ช่วงสมัยพระหลังสมัยพระนารายณ์ค่ะนะคะ20ปีนะฮะเรียกว่าแต่นี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะก็คือเมื่อไหร่ที่มีกษัตริย์ที่เข้มแข็งหลังจากกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะฮะก็จะเป็นช่วงที่เสื่อมทรุดลงไปเลยนะฮะของราชอาณาจักรนะคะอันนี้ก็ให้ลองคิดดูค่ะว่าทำไมมนุษยชาติจึงเลิกระบอบกษัตริย์ไปว่ามันไม่เสถียรหรอกค่ะนะฮะอะไรที่บอกว่ายั่งยืนไม่จริงนะฮะคือพอมีเรียกว่ากษัตริย์เข้มแข็งคนหนึ่งนะฮะคนต่อมานี่จะอ่อนปวกเปียกเลยนะฮะอันนี้มันพิสูจน์กันมาแล้วฮะนะคะในประวัติศาสตร์ในทุกๆรัฐเลยนะฮะก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้เขาถึงได้เลิกไปหมดแล้วนะคะก็เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศตารางที่11ค่ะเชิงอัดที่116สมัยอยุธยายอหญิงตั้งแต่ปีค.ศ. 1710ถึง1766ปีค.ศ. 1720ส่งทูต1ครั้ง1722 1ครั้ง1724 1ครั้ง1729 1ครั้ง1736 1ครั้ง1748 1ครั้ง1749 1ครั้ง1753 1ครั้ง1756 1ครั้ง1757 1ครั้ง1762 1ครั้ง1765 1ครั้ง1766 1ครั้งรวมทั้งหมด13ครั้งตารางที่12สมัยธนบุรีและกรุงและสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1777ถึง1853 1777ส่งคณะทูต1ครั้ง1781 1ครั้ง1782 1ครั้ง1784 1ครั้ง1785 1ครั้ง1786 1ครั้ง1787 1ครั้ง1788 1ครั้ง1789 1ครั้ง1790 1ครั้ง1791 1ครั้ง1792 1ครั้ง1793 1ครั้ง1795 1ครั้ง1796 1ครั้ง1797 1ครั้ง1798 1ครั้ง1799 1ครั้ง1800 1ครั้ง1801 1ครั้ง1802 1ครั้ง1804 1ครั้ง
1,805 1ครั้ง1,807 1ครั้ง1,809 1ครั้ง1,810 1ครั้ง1,811 1ครั้ง1,812 1ครั้ง1,813 1ครั้ง1,814 1ครั้ง1,815 1ครั้ง1,816 1ครั้ง1,817 1ครั้ง1,819 1ครั้ง1,821 1ครั้ง1,822 1ครั้ง1,823 1ครั้ง1,825 1ครั้ง1,827 1ครั้ง1,828 1ครั้ง1,829 1ครั้ง1,830 1ครั้ง1,831 1ครั้ง1,832 1ครั้ง1,834 1ครั้ง1,836 1ครั้ง1,837 1ครั้ง1,838 1ครั้ง1,840 1ครั้ง1,841 1ครั้ง1,843 1ครั้ง1,844 1ครั้ง1,848 1ครั้ง1,850 1ครั้ง1,852 1ครั้ง1,853 1ครั้งรวมทั้งหมด56ครั้งค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็หมดแล้วค่ะสำหรับตารางนะคะที่แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละปีนะคะว่าราชอาณาจักรนั้นได้ส่งทูตไปจีนนะคะกี่ครั้งนี่อาจารย์ต้องทำงานหนักนั่งนับแทลลี่ให้เรานะคะทีละปีเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านแปลแล้วก็ทางโครงการตำราด้วยค่ะเดี๋ยวดูนะฮะพักกันสักอีกหนึ่งช่วงนะคะฟังหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาอ่านเชิงอัดนะฮะเดี๋ยวนะฮะเริ่มต้นที่เชิงอัด100ต้องเรียนเลยนะฮะว่าหนังสือของโครงการตำรานี้นะคะขอท้วงนิดหนึ่งนะฮะตัวเล็กเกินไปนะฮะควรจะเตรียมพร้อมสำหรับสังคมชราภาพได้แล้วนะดิฉันเป็นผู้เข้าสู่วัยชราคนหนึ่งแล้วนะก็นะฮะรู้สึกว่าอ่านเล่มนี้ค่อนข้างปวดหัวแล้วก็คือต้องพักบ่อยๆเพราะว่ามันตัวเล็กมากนี่ขยายแล้วนะฮะเวลาปริ้นออกมาก็ขยายแล้วก็ไม่ยังเล็กเกินไปสำหรับการอ่านต่อเนื่องนะคะค่ะเริ่มที่101ค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะฮะแหมวันนี้ก็เลยเป็นเพลงของทางธรรมกายต่อเนื่องกันแล้วกันนะฮะอีกเพลงนึงจริงเพลงเค้าเพราะจริงๆเลยนะเยอะเลยนะคะฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอชีวิตใหม่
แด่เธอทุกที่ตลอดไปฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอตลอดเวลาตลอดไปเพื่อที่วันมืดมนจะได้สดใสเป็นวันใหม่ที่ดีของเธอฉันจะติดตามเธอเป็นแสงสว่างให้กับเธอให้ชีวิตใหม่ที่เลิศเลอแด่เธอทุกที่ตลอดไปความไม่รู้จริงอันใดให้หมดไปจากใจของเธอฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับ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 เธอฉันจะเป็นค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้มาอ่านรายการเชิงอัดกันนะคะเริ่มต้นที่เชิงอัด101 JK Fairbank และตั้งสู้อยู่อ้างแล้วหน้า128เชิงอัด102มิงฉีฮุงบูฉีลู่ยุงโลยุงโลฉีลู่ต้าหมิงหุยเถียนกวดฉึกฉือยื้อไห่กวนฉีเสียนลูโลกัวนะฉีโอ้โหเดี๋ยวนะฮะดิฉันว่าพอดีกว่าเอาเป็นว่านะคะพี่น้องคะคือเป็นอะไรฮะเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชื่อหนังสือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งอ่านไปนะฮะท่านก็คงเอาไปอ้างอิงอะไรไม่ได้นะเพราะว่าดิฉันอ่านเดาๆเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าขอถอยเพราะว่าอันนี้เป็นการเดาเรื่องวรรณยุกต์ทั้งสิ้นเลยนะคะท่านที่ต้องการนะคะเดี๋ยวดิฉันอ่านขึ้นต้นให้ว่าเชิงอัดที่102แต่ละเชิงอัดนั้นคืออะไรนะเอาแบบนี้เหมือนภาษาฝรั่งเศสนะเราจะไม่พยายามนะคะเพราะว่าพี่น้องฟังไปแล้วก็ไปสะกดตามไม่ได้นะฮะถ้าท่านต้องการก็ให้ส่งเข้ามานะคะในกล่องข้อความดิฉันก็จะพิมพ์เข้าไปให้ใหม่นะคะเพื่อจะได้เอาคำนั้นไปเซิร์ชได้นะคะเอาฟังจากดิฉันนี่ไม่ได้เรื่องละฮะเพราะว่าเดาๆนะจะเสียเวลาเปล่าๆค่ะเอาใหม่เนาะเชิงอัดที่102หมิงฉีแค่นี้พอนะคะแล้วก็คนอื่นๆนะคะประชุมพงศาวดาร5ภาค5นะฮะและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมและทีกริม Thailand in the light of the official Chinese historiography a chapter in the history of the Ming dynasty JSS เท่าไหร่ฮะเนี่ยโอ้โหน่าจะ64นะ1961นะหน้า1ถึง20เชิงอัด103หมิงฉีและอื่นๆและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมและพีเพลียสนะฮะชื่อภาษาฝรั่งเศสหน้า274ถึง452ทีกริมอ้างแล้วเชิงอัด104 JK Fairbank และ
เติ้งซื่อหยูอ้างแล้วหน้า204เชิงอัด105 GW Skinner อ้างแล้วหน้า6เชิงอัด106พงพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐเล่ม1พระนครคุรุสภา2504หน้า4เชิงอัด107เรื่องเดียวกันหน้า5เชิงอัด108เรื่องเดียวกันหน้า5ถึง10เชิงอัด109 GW Skinner Chinese Society เรื่องเดิมหน้า6และ8เชิงอัด110หมิงฉีและอื่นๆและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมและทีกริมอ้างแล้วเชิงอัด111หมิงฉีและอื่นๆและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมและทีกริมเรื่องเดิมเชิงอัด112หมิงฉีและอื่นๆและทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมและ E.H. Parker Siam Asia Quarterly Review Third Series นะฮะ Numberนะเล่ม4นะน่าจะเล่ม4แล้วก็เบอร์7และ8 July October ถึง July to October ปี1897หน้า116และ D.W. Davies A Premier of Dutch 17th Century Overseas Trade The Hague Maritimus Nichthoff ปี1961เชิงอัด113หมิงฉีและอื่นๆและ E.H. Parker อ้างแล้วและ G.E. Gerini Chan and Siam Asiatic Quarterly Review นะ Third Series เล่ม5 January to April 1898หน้า156และประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมหน้า156เชิงอัด114กวงสีฉีลู่นะฮะและอื่นๆและ GE Gerini อ้างแล้วหน้า156และประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมและ G Jamiesonอ้างแล้วหน้า100ถึง103เชิงอัดและ JK Fairbank and ตึ้งซื่อหยูอ้างแล้วเชิงอัด115ยื้อหายกวนฉีและอื่นๆนะประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมและทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมเชิงอัด116กังสีชี่หรูและอื่นๆและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมและ G. Jamieson เรื่องเดิมและทอรจนาสันอประมวลวิทย์เรื่องเดิมเชิงอัด117 G.W. Skinner อ้างแล้วหน้า45เชิงอัด118เฉียนลุงชี่หรูนะและอื่นๆและประชุมพงศาวดารภาค5เรื่องเดิมเจ้าพระยาทิพากรวงศ์พระราชวงศ์พระราชพงศาวดารรัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4และ The Chinese Repository อ้างแล้วและ E.H. Parker อ้างแล้วและ G. Jamieson อ้างแล้วและทอรจนาสันและอประมวลวิทย์เรื่องเดิมเชิงอัด119 J.K. Fairbank Tributary Trade and China's Relations with the West FEQเล่มที่1เบอร์2นะ February 1942หน้า145 G.W. Skinner อ้างแล้วหน้า25ค่ะ พอตัดชื่อจีนออกไปนะฮะเร็วเลยนะฮะพยายามอ่านแล้วนะฮะค่ะต้องไปเรียนภาษาจีนด้วยนะฮะนี่เรียนยังค้างเรียนภาษาเวียดนามเนี่ยยังไม่ได้ถึงไหนนะฮะแล้วจะมาเรียนภาษาจีนอีกนะฮะแต่ว่าพี่น้องเสนอหนังสือประเทศอื่นมานี่ดิฉันก็ลำบากนะฮะ
ฝรั่งเศสก็ลืมค่ะก็เพิ่มพูนความรู้กันไว้นะตอนนี้ภาษาต่างๆนี้ก็สำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะนะคะก็เรียนไปเรื่อยๆค่ะนะวันละนิดวันละหน่อยนะเก็บเข้าไปค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาพบกันนะคะในบทที่3ต่อไปนะนี่เราก็มาครึ่งทางแล้วค่ะนะคะบทที่3นี่คงจะเป็นเรียกว่าเชิงวิเคราะห์ซะเยอะแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์ได้ปูพื้นข้อเท็จจริงนะทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าให้ไว้ได้เยอะแล้วนะคะทีนี้ต่อไปนี้ก็คงจะมาประกอบกับอีกหลายๆด้านนะที่จะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าแต่ละยุคสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยจีนนะคะในเรื่องของระบบบรรณาการนะคะค่ะก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาร่วมในโครงการเสียงส่องแสงนะคะช่วยกันกระจายคลิปนะคะถ้าเป็นประโยชน์ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะช่วยกันกระจายไปให้ถึงเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาของเราด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ใช้ในการศึกษาแล้วก็ทำวิจัยนะอ้างอิงต่างๆค่ะก็ปิดท้ายกันด้วยเพลงประจำของเรานะจากนักศึกษากลุ่มดาวดินเพลงกำลังใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสู้ๆไฟๆนะคะสวัสดีค่ะ
และจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัย